ดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ ISU News Talk พบกันเช่นเคยกับเรา2คนนะครับผมอัครพลทองตราดลครับและดิฉันนะคะวณิชราแสงแสวงค่ะครับวันนี้จะมาคุยกันประเด็นที่สังคมก็เฝ้าติดตามกันอยู่นะครับกรณีวิศวกรสูงวัยนะครับไปก่อเหตุยิงนักเรียนชั้นม.4 ที่มาเที่ยวกับเพื่อนเสียชีวิตที่ชลบุรีนะครับเป็นคลิปภาพที่เราได้เห็นการทั้งเรื่องของคลิปกล้องหน้ารถรวมถึงคลิปล่าสุดที่ออกมาเป็นคลิประหว่างที่จะมีปัญหากันเกิดขึ้นนั่นคือก่อนตั้งแต่ร้านขายของที่อ่างศิลานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกับอาจารย์กันหน่อยนะครับถึงประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายในการสู้คดีแล้วก็การยิงแบบนี้ถือว่าตามกฎหมายแล้วผิดหนักผิดเบาเกินกว่าเหตุหรือไม่เราจะมาพูดคุยกับอาจารย์นิดาวันเพราะสุนทรอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มรังสิตนะครับอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านค่ะครับอาจารย์ครับได้ดูคลิปล่าสุดหรือยังครับเพราะว่าจะมีคลิปทั้งตอนยิงใช่ไหมครับและคลิปล่าสุดได้เป็นคลิปที่ร้านขายของที่อ่างศิลาก็คือรถตู้เนี่ยมาจอดประกบด้านข้างก็คือเหลื่อมด้านหน้าไปหน่อยแล้วก็ทำให้มีอารมณ์ขึ้นกันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นบีบแต่ใส่ด้วยอาจารย์เห็นแล้วไปอย่างไรกันบ้างครับทั้งสองคลิปครับค่ะย้อนกลับไปนะคะเผื่อบางท่านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวค่ะแม้ตัวดิฉันเองนะคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หลากมิตินะคะกระแสสังคมตอนแรกเนี่ยจะมาในแนวที่ว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่อายุ50กว่าเนี่ยพกปืนไปยิงเด็กใช่ไหมคะกระแสก็ออกมาในแนวที่ว่าเอ๊ะทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าค่ะแต่ว่าหลังจากที่คลิปหน้ารถเนี่ยออกมามันก็ค่อนข้างชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต้องย้อนกลับไปว่าคำให้การหรือว่าคำอธิบายของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันขัดแย้งกันนะคะอย่างฝ่ายของผู้ยิงเนี่ยก็บอกว่าจะถูกทำร้ายนะคะส่วนฝ่ายเด็กไปออกทีวีหลายช่องเลยนะคะว่าไม่ได้มีการปาดหน้าเขาก็ถามกันว่าตกลงใครเนี่ยที่พูดไม่จริงนะคะแต่ว่าต้องเรียนว่าคลิปที่ออกมาล่าสุดนะคะค่อนข้างชัดเจนนะคะทีนี้มิติในทางสังคมเนี่ยมันก็จะมีคำถามแตกไปหลายอย่างมากนะคะแต่ว่าสำหรับประเด็นในทางกฎหมายนะคะเรื่องที่หลายท่านคงจะคุ้นนะไม่ทราบสองท่านคุ้นเคยกับเรื่องของการป้องกันตัวไหมคะจากการป้องกันตัวถ้ามีกรณีของโจรบุกเข้ามาในบ้านเราใช่ไหมครับอาจารย์ครับนะครับเรื่องของการป้องกันตัวป้องกันเหตุร้ายที่จะมาถึงตัวเราอันนี้เป็นกฎหมายสำคัญเลยใช่ไหมครับในคดีนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคือมีอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะคะที่ในทางกฎหมายก็ถือว่าเป็นข้อยกเว้นการกระทำความผิดเลยอะค่ะซึ่งอยู่ในกฎหมายอาญาของประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นหลักสากลเลยอะค่ะเรื่องของการป้องกันตัวเองอะค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นในทางกฎหมายนะคะว่าการป้องกันตัวเนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่าแล้วประเด็นสำคัญที่กำลังถกเถียงกันในทางกฎหมายตอนนี้ก็คือว่าป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายและมันสมควรแก่เหตุหรือเปล่าอะค่ะใช่ครับใช่ครับประเด็นนี้สมควรแก่เหตุอาจารย์ดูแล้วดูคลิปแล้วเด็กๆที่มาล้อมอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตามสับวัยรุ่นแล้วแต่เขาลงมาเขาไม่ได้มีท่อเหล็กไม่ได้มีมีดไม่ได้มีปืนอาจารย์มองแล้วประเมินแล้วเป็นอย่างไรครับค่ะเรื่องของการอันนี้ก็น่าจะเข้าข่ายนะคะเป็นเรื่องของการป้องกันตัวหรือไม่นะคะทีนี้เราดูจากภาพเหตุการณ์นะคะคือเราดูเองเนี่ยบางทีมันก็ยังไม่เท่ากับว่าคนที่เข้าอยู่ในเหตุการณ์นะคะหรือว่าคุณสุเทพเนี่ยเข้าอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยภาวะวิสัยแล้วก็พฤติการตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรอะค่ะแต่ว่าย้ำกันสักนิดนึงนะคะพอดีมันมีกระแสว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเป็นชั้นเช่นยิงให้หมดแม็กเลยค่ะเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยค่ะมันต้องสมควรแก่เหตุด้วยนะคะอย่างกรณีนี้ค่ะทั้งสองท่านเราเอากฎหมายเป็นตัวตั้งเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปไขว้เขวประเด็นอื่นนะคะได้ครับเรื่องของการพกปืนคนผู้ใหญ่พกปืนได้เหรอแล้วจะเป็นวิศวกรแล้วจะเอาไปยิงใครอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะทำให้เราเบี่ยงเบนจากข้อเท็จจริงในทางกฎหมายไปนะคะสองท่านเอาตัวกฎหมายตรงๆเลยนะคะมันจะต้องเป็นการป้องกันสิทธิ์ของตนของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นซึ่งในที่นี้รถตู้ที่คุณเทพนั่งมาค่ะมีทั้งคุณแม่มีทั้งภรรยาก็มีทั้งลูกใช่ไหมคะแล้วก็ประเด็นที่เราต้องมาดูกันก็คือจะต้องพ้นพยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายซึ่งตัวกฎหมายเนี่ยไม่ได้บอกสักคำว่าเขาจะต้องมีปืนมาหรือมีอะไรแต่ว่ามันจะต้องเป็นพยันตรายบางอย่างอะค่ะแล้วก็เป็น
การประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายแล้วก็เป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงนะคะแต่มันไม่ได้หมายความว่าไอ้คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยค่ะจะต้องแบบโอ้ยมีปืนเข้ามาเลยอะค่ะถ้าศาลก็จะต้องเข้าไปตีความนะคะว่ามันเป็นภัยอันตรายที่แบบใกล้จะถึงหรือเปล่าค่ะคือถ้าเราดูจากภาพเหตุการณ์นะคะแนวโน้มมันถึงเมื่อกี้สองท่านจะบอกว่าเขาไม่ได้พกปืนมาพกมีดลงมาแต่ว่าการที่เขามาเป็นกลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ตะโกนเก๋าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หน้าตาเนี่ยคือมันตั้งแต่แรกแล้วนะคะถ้าเจตนาดีคงจะไม่ไปขับรถไปจอดปิดหน้าปิดหลังนะคะแล้วก็ถ้าเดินลงมาด้วยดีค่ะมาเคลียร์ยังที่ว่ามาสักคนสองคนเนี่ยก็พอแล้วแต่อันนี้เดินมาทั้งกลุ่มนะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่ถ้ามองจากคลิปเนี่ยเหมือนหรือว่าใกล้เคียงมากกับถ้าเราอยู่ในภาวะเช่นนั้นเราก็ต้องดูว่าเอ๊ะเข้ามาทำลายร่างกายเราหรือเปล่าอ่ะเนี่ยค่ะประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ทีนี้บังเอิญว่าคุณสุเทพอ่ะเขามีปืนมาด้วยนะคะเขาก็ยิงออกไปครับอาจารย์ครับยิงไป1นัดดูแล้วสมควรแก่เหตุหรือว่าเกินกว่าเหตุครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าปืนเนี่ยอยู่ในรถอาจจะยิงขู่ก่อนได้ไหมยิงขึ้นฟ้ายิงลงดินหลบๆก่อนได้ไหมนี่คือยิงประตูที่ภรรยาลงไปจะไปหากู้ภัยใช่ไหมครับยิงทะลุออกไปก็คือโดนไม่โดนก็ไม่รู้เหมือนกันนี่จะตีความมีหลายคนมาถามเหมือนกันนะคะสองท่านว่าเอ๊ะทำไมไม่ยิงขึ้นฟ้าไม่ยิงขู่แต่ว่าในภาวะที่มันใกล้ๆตัวมากๆอะค่ะอันนี้ต้องให้เป็นดุลพินิจของศาลท่านจริงๆนะคะว่ามันเข้าข่ายพยันตรายที่ใกล้ตัวหรือว่าคุณสุเทพเนี่ยเขามีทางเลือกไหมที่จะยิงขึ้นฟ้าหรือว่าเขามีทางเลือกไหมที่จะยิงไปโดนไหล่แทนที่จะโดนอกคืออันนี้เนี่ยมันเหมือนกับโดนช่วงอกแล้วก็คุณนวพลเด็กอายุ17ปีนี่เขาเสียชีวิตเลยนะคะอันนี้ต้องให้เป็นดุลพินิจของศาลจริงๆในการพิจารณาว่าอันตรายเนี่ยมันใกล้ตัวขนาดไหนอะค่ะคำว่าแต่ว่าถ้าเป็นแนวโน้มที่ดิฉันคิดนะคะถ้าเป็นตัวเราเนี่ยคำถามก็คือเราจะยิงไหมหรือว่าจะยิงไปที่ไหนมันยากอยู่นะคะที่จะตัดสินนะคะค่ะอาจารย์ครับพอดีของเราเนี่ยมีคลิปล่าสุดในโลกออนไลน์ตัวนี้เพิ่งแชร์มาแล้วก็คุณน้องทรายเนี่ยก็ได้เปิดให้ดูกันไปช่วงก่อนเข้ารายการก็เห็นเหมือนกันว่าเป็นจุดที่ไปซื้อของนะครับไปซื้อของที่ตรงอ่างศิลาเป็นร้านริมทางเนี่ยแหละครับของฝากจะไปฝากเพื่อนๆนี่พี่น้องๆผมเนี่ยได้มีโอกาสไปพูดคุยคือฝั่งรถตู้กับฝั่งวีออสเป็นเด็กกลุ่มเด็กที่มาเที่ยวนะก็มีทั้งทำงานด้วยไม่ทำงานด้วยน้องเขาบอกว่าจุดตั้งแต่เริ่มต้นคือเหตุตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยคือรถตู้เข้ามาจอดเหลื่อมไปด้านหน้าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะดูในภาพของจอของเราพร้อมกันเนี่ยนะครับแต่รถของคุณสุเทพเนี่ยเขาก็จอดอยู่ซึ่งสามารถที่จะถอยหลังแล้วก็ออกขวาได้แต่คุณสุเทพไม่ทำเองคุณสุเทพกระพริบไฟแล้วก็ทำให้มีอารมณ์เกิดขึ้นมามีการลักษณะด่าทอแล้วก็พอออกมาได้นะครับก็บีบแต่ใส่รถตู้ดังๆยาวๆตัวนี้อาจจะเป็นมูลเหตุปัจจัยที่ศาลเองหรือว่าอัยการเองต้องมาพิจารณาในคดีด้วยไหมครับทั้งเหตุแล้วก็ผลสุดท้ายครับค่ะคือคุณสุเทพเขาบอกว่ามันเขาบอกอย่างนี้นะคะว่ามันออกทางขวาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเลนสวนมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนยิงเนี่ยนะคะเขามีทางเลือกทางอื่นเนี่ยมันก็เป็นน้ำหนักเหมือนกันนะคะที่จะบ่งบอกอะว่ามันเป็นพยันตรายใกล้ตัวจริงหรือเปล่าอะค่ะนะคะคือถ้ามันชัดเจนว่ามีทางเลือกอื่นได้เช่นขับหนีไปทางอื่นแล้วคุณกลับมายิงเขาก็อาจจะเป็นการไม่ใช่พยันตรายที่ใกล้จะถึงก็ได้ค่ะค่ะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องไปสอบถามกันให้ละเอียดอีกครั้งนึงค่ะกล้องเนี่ยฉันก็คิดว่ามันต้องดูหลายมุมด้วยนะคะแล้วก็ดูหลายเหตุการณ์ประติดประต่อกันนะคะครับแล้วก็น้ำหนักตรงนี้เนี่ยก็จะไปเป็นการตัดสินของศาลนะคะว่าไหนที่สุดเนี่ยประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันเป็นรายที่ใกล้จะถึงจริงหรือเปล่านะคะถ้าหนีไปทางอื่นได้มันก็อาจจะไม่ใช่หรือว่าพอสมควรแก่เหตุหรือไม่คือยิงไปที่อื่นได้ไหมไม่ต้องยิงไปที่เขาอะค่ะตรงนี้เป็นดุลพินิจของศาลท่านจริงๆอะทั้งสองท่านนะคะแต่ว่าข้อเท็จจริงที่อาจจะทำให้คุณสุเทพเนี่ยได้รับการยกเว้นโทษก็มีนะคะเช่นเขามีโอกาสที่จะยิงได้หลายนัดถูกไหมคะ
แต่ว่าเขาก็ยิงไปแค่นัดเดียวแล้วคนกระทำความผิดส่วนมากค่ะเขาจะหนีแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยค่ะคุณสุเทพก็มามอบตัวก็เป็นน้ำหนักเหมือนกันนะคะที่จะให้ศาลท่านพิจารณาว่าป้องกันโดยสมควรแก่เหตุหรือเปล่าอะค่ะครับครับนอกจากประเด็นนี้แล้วครับอาจารย์ครับถ้าพูดถึงตัวนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับเดี๋ยวรอดูว่าศาลจะว่าไงแต่ถ้าพูดถึงคดีอื่นๆกันบ้างครับที่อาจารย์อาจจะมีเคสมาเช่นโจรเข้าบ้านเขามีมีดมาเรามีปืนเขาบุกเข้ามาเรายิงเขาตายเงี้ยฮะมันต้องดูยังไงว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุถ้าโจรเข้ามาในบ้านอันตรายถึงตัวเราแล้วหรือยังต้องดูยังไงเขาก็จะดูอาวุธอะค่ะเช่นถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีมีดแล้วเรามีปืนเนี่ยเรายิงไปหมดแม็กอันนี้ก็คงไม่ใช่แน่นะคะถ้าแต่ถ้าปืนกับปืนนะคะยิงไปยิงมีอาวุธที่เท่ากันก็อาจจะเป็นการป้องกันสมควรแก่เหตุก็ได้อะค่ะส่วนมากในเรื่องของการป้องกันนะคะเขาจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของการป้องกันสิ่งคือประเด็นสำคัญเลยคือสิ่งที่ผิดกฎหมายมาเนี่ยมันเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงจริงหรือเปล่านะคะเช่นสมมติว่าเราคิดว่าบ้านเราเนี่ยโจรชุมอะค่ะแล้วเราเขาถึงกระทั่งทำกั้นรั้วรั้วหนามนะคะแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปก็ยังมีคดีที่บอกเลยนะคะว่ามันไม่ใช่พยันตรายที่ใกล้จะถึงอะแล้วถ้าแม้จะมีขโมยที่เข้ามานะคะโดนไฟช็อตตายเจ้าของบ้านจะมีความผิดฐานจงใจฆ่าก็ได้คือการตัดสินว่าเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงหรือเปล่าเนี่ยต้องเป็นดุลพินิจของศาลประกอบกับข้อเท็จจริงจริงๆว่ามันเป็นพยันตรายที่ใกล้จะถึงจริงๆอะค่ะถึงแม้ว่าเราจะตั้งนะคะในการวินิจฉัยครับถึงแม้ว่าเราจะตั้งรั้วกระแสไฟฟ้าเนี่ยปล่อยบนรั้วเราเองเขาจะปีนข้ามมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าต้องวินิจฉัยอยู่แล้วปีนึงบางทีปีนึงอาจจะมีโจรเข้ามาหนึ่งมาอาจจะไม่ใช่พยันตรายที่ใกล้จะถึงอาจจะไม่ใช่การป้องกันโดยชอบก็ได้ค่ะแสดงว่าคำว่าป้องกันตัวนี่คือต้องแบบมีท่าทีที่ข่มขู่หรือว่าใกล้เข้ามาจริงๆค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าค่ะอย่างในคลิปอย่างนี้ค่ะคือเหมือนกับยังเหมือนกับคุณลุงเขาบอกว่าโดนชกมาแล้วแล้วก็ถึงได้ลั่นไกลไปอย่างเงี้ยค่ะในมุมมองของอาจารย์เองคิดว่าอันนี้คือการป้องกันตัวหรือว่าค่ะถ้าให้ฟันคงเลยนะคะค่อนอาจจะผิดก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันยังอยู่ในมันยังเป็นการป้องกันตัวแล้วก็การที่เขายิงไปเพียงแค่นัดเดียวอะค่ะอาจจะผิดก็ได้นะคะยังเข้าข่ายป้องกันโดยสมควรแก่เหตุอะค่ะคือจะรอให้เขาเข้ามาถึงตัวเลยอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะครับครับก็เพราะว่าถ้าเพราะถ้าให้เขามาถึงตัวแล้วเนี่ยมันก็ไม่เรียกป้องกันแล้วนะคะป้องกันก็คือป้องกันก่อนเหตุเนี่ยจะเกิดนะคะครับอันนี้เองก็คือทางด้านคุณสุเทพนี่ก็ต้องเอาหลักกฎหมายประเด็นเหล่านี้ต้องไปสู้ในชั้นศาลเอาใช่ไหมครับค่ะแล้วก็แนวโน้มนะคะอย่างที่บอกว่าดูจากการคุกคามของเด็กๆแล้วเนี่ยนะคะแล้วบางทีเราดูพฤติการแวดล้อมด้วยมาตั้งเป็นหลายคนนะคะแล้วก็มาดูแล้วก็เหมือนจะเข้ามาทำร้ายอย่างนี้มันก็จะช่วยให้น้ำหนักของคุณสุเทพเนี่ยเขาดีขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะยิงไปเพียงแค่นัดเดียวด้วยก็ถือว่าเป็นน้ำหนักในการจะช่วยให้คุณเทพเนี่ยไม่มีความผิดได้ค่ะครับอาจารย์ครับส่วนฝั่งของเด็กๆกันบ้างล่ะครับคุณแม่ของน้องปอนที่สุทธิก็บอกว่าคนดีเหรอพกปืนมาเที่ยวแบบนี้อาจารย์มองประเด็นนี้ในการฝั่งของเด็กบ้างเขาต้องสู้คดีอย่างไรดีฮะเพราะว่าสูญเสียไปแล้วด้วยค่ะก็เห็นใจคุณแม่ของน้องนวพลเนี่ยนะคะที่สูญเสียลูกชายไปแต่ว่าประเด็นเรื่องของการพกปืนออกมาโดยไม่มีใบอนุญาตนะคะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะซึ่งเขาก็คุณเทพถ้าไม่มีใบอนุญาตพกปืนเนี่ยนะคะก็อาจจะถูกจำคุกปรับไปตามพรบอาวุธปืนแต่ว่าเรียนว่ามันก็เป็นคนละเรื่องกับการที่เหตุการณ์ที่ใกล้จะถึงแล้วก็เขายิงปืนออกไปหนึ่งนัดที่เป็นคนละเรื่องกันนะคะค่ะสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าศาลตัดสินว่าคุณสุเทพไปผิดจริงอะค่ะคุณสุเทพต้องได้รับโทษยังไงบ้างคะก็เข้าข่ายจงใจทำฆ่าผู้อื่นขอเช็คว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะโทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตอะค่ะค่ะแต่ก็ต้องมาสู้กันให้โทษเบาลงแต่ว่าใช่แต่ว่าถ้าพอพูดถึงว่าเขาเจตนาฆ่าเนี่ยที่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะคะ
เพราะว่าเจตนาฆ่าเนี่ยมันอาจจะต้องอธิบายว่าเนี่ยเอาปืนเนี่ยไปที่บ้านเขายิงเขาเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่ไงคะครับครับค่ะครับได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลักฐานใหม่ๆจะออกมาเรื่อยๆแล้วก็ท่านผู้ชมเองก็จะเห็นเองว่าเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆครับอาจารย์ครับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสวัสดีค่ะครับอาจารย์นิดาวันเพราะสุนทรนะครับอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์พลังศิษย์นะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็มุมมองเรื่องข้อกฎหมายทั้งสองฝั่งถ้าเราได้เห็นกันนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็ต้องสู้คดีกันไปนะครับเรื่องความเป็นธรรมก็นำเสนอ2ด้านนะครับผู้ชมครับเพราะว่าอีกฝ่ายนึงก็สูญเสียลูกชายไปอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าเป็นการยิงไปนัดเดียวป้องกันตัวด้วยเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าใครผิดใครถูกศาลจะว่าอย่างไรนะครับส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวครับ